ตอนที่8คำถามได้ยินว่าแค่โกหกก็ต้องตกนรกแล้วโทษหนักเกินไปหรือเปล่าในเมื่อชีวิตประจำวันของคนเรานั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเท็จอย่างนี้คำตอบที่เคยได้ยินมานั้นพักไว้ก่อนลองดูว่าคนที่รู้ดีที่สุดท่านพูดไว้อย่างไรดีกว่าครับการโป้ปดมดเท็จนั้นเมื่อใครเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังให้มีกำเนิดในนรกในดิรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุดย่อมยังการกล่าวตู่ด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้พอลองดูอย่างละเอียดรอบคอบก็จะพบว่ามีเงื่อนไขของการไปนรกเพราะมุสาวาทอยู่นั่นคือเสพจนติดเพาะเลี้ยงตัวโกหกจนมันเติบโตขึ้นเป็นนิสัยถาวรปั้นน้ำเป็นตัวบ่อยเสียจนชินชาหน้าไม่อายเมื่อเล็งเข้าไปที่จิตใจของผู้สร้างสมนิสัยโป้ปดมดเท็จจนเคยตัวจะเห็นว่ามีความดำมืดมีความบิดเบี้ยวเลอะเลือนและที่ธรรมชาติของพิพากษาไว้ก็คือหากจิตชุ่มด้วยบาปสกปรกมาลอกมาแลกดูไม่ได้ก็จะต้องมีที่ไปเหมาะสมแก่ความสกปรกโสมมของตนเองอีกประการหนึ่งตัวมุสาตัวเดียวมันเหมือนเชื้อโรคร้ายสามารถแต่งกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นโรคอื่นได้ไม่รู้จบจะเปรียบเทียบเหมือนกับเอดที่เข้าไปทำลายภูมิต้านทานโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์ก็ได้เมื่อใดที่ความละอายถูกทำลายลงเมื่อนั้นคนเราย่อมหมดความยับยั้งชั่งใจที่จะกระทำบาปพร้อมจะก่อเวรก่อกรรมได้ทุกชนิดสมดังที่พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสคือเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่แก่ใจที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งนั้นย่อมไม่มีโกหกหนึ่งครั้งคือการสร้างความบิดเบี้ยวให้กับจิตหนึ่งหนสังเกตดูก็ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครั้งต่อไปถ้าเผลอพูดบทแบบรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องมันไม่จริงพูดเสร็จให้ดูเข้ามาในใจตัวเองจะเห็นความฟุ้งซ่านจับไม่ติดหรือแม้หากว่าพื้นฐานเป็นผู้ทรงสติเป็นเยี่ยมอย่างน้อยที่สุดคุณจะเห็นความเย็นชาของจิตมีความรู้สึกอยากเย้ยโลกและเห็นว่าการสร้างข้อมูลเท็จได้แนบเนียนคืออำนาจที่แท้จริงความจริงยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือสัจจะความจริงนั่นแหละอำนาจสูงสุดเมื่อคุณพูดถึงความจริงบ่อยๆพูดอย่างมีสติทั้งรู้ว่าบางครั้งอาจก่อผลด้านลบให้กับตัวเองแต่ละครั้งคุณจะรู้สึกถึงพลังความมั่นคงทางใจและความสามารถรู้เห็นอะไรๆได้ตามจริงราวกับคนเคยตาสั้นได้แว่นที่จักษุแพทย์มอบให้มาพูดถึงความจำเป็นต้องโกหกในชีวิตประจำวันกันบ้างการโกหกมดเท็จนั้นมีหลายแบบแบบที่เดือดร้อนคนอื่นมากก็มีไม่เดือดร้อนใครเลยก็มีโกหกโดยเจตนาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายก็มีโกหกเพราะมาดหมายเอาประโยชน์เข้าตนก็มีโกหกทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็มีนานๆโกหกทีก็มีโกหกแบบหยอกล้อเล่นหัวเพื่อได้หัวเราะกันก็มีโกหกแบบตลกเลือดจะให้ตระหนกตกใจปางตายก็มีตัวปลาต่างๆจะทำให้เกิดน้ำหนักผิดแผกแตกต่างกันไปที่เห็นผลใกล้ที่สุดก็คือความบิดเบี้ยวทางความรู้สึกอันเป็นของรู้เฉพาะตนในวงเล็บผู้มีความสามารถอย่างรู้วาระจิตก็ทราบได้แต่คนทั่วไปเขาจะไม่รู้สึกถึงความบิดเบี้ยวอันนี้ในเราเลยปิดวงเล็บความบิดเบี้ยวทางจิตเป็นอย่างไรขอให้ลองดูตอนคุณโกหกคำโตเมื่อไหร่โกหกเสร็จลองพยายามรู้ตามจริงว่าหายใจเข้าหรือออกให้ได้สัก10 ครั้งนับดูสิครับว่าจิตมีความ